สวัสดีครับพบกับผม spot world นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ big t r e e ก็คือ3สตรีมมิ่งนะครับที่ฮิตที่สุดในประเทศจีนนั่นเองครับผมซึ่งการแข่งขันสตรีมมิ่งในประเทศจีนนั้นดูเดือดมากครับซึ่ง3เราก็จะมาทำความรู้จักกับ big t r e e ของแพลตฟอร์มของจีนะครับว่าเป็นอย่างไรมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นเอพิโซดที่16เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับถ้าพรา้อมแล้วก็เราเป็นรบชนรบฟังกันได้เลยต้นต้อในแพลตฟอร์มแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือ i อชีอนั่นเองครับคือซึ่งไอชีอีนะครับเมืองไทยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีน่าจะการที่น้องลิซ่านะครับไม่ออไม่ใช่สิ คุณลิซ่านะครับได้ไปร่วมในรายการวาไรตี้นะครับซึ่งก็เป็นรายการของทางไอชีนี่นะครับก็วาไรตี้นี่ก็ฮิตมากครับยึดถึงขนาดที่แบบว่าผมกดเข้าไปในแพลตฟ,ฟอร์มไอชีนะอันนี้นี่ขึ้นเป็นโปรโมทเลยโปรโมทไม่พอแบบโปรโมทคลิปหายเลยผมก็พูดสารภาพตามตัวว่าผมก็ไม่เคยกดเข้าไปดูคลิปเต็มๆครับอาจจะกดผ่านๆมาแต่ก็ไม่เคยดูจนจบนั่นเองครับผมซึ่งไอชีนะครับเจ้าของครับก็คือ ไปตู้นั่นเองครับหรืออ่านเป็นไบดูก็ได้นัแหลแต่แต่เขาอ่านว่าไปตู้นะซึ่งไปตู้ครับก็เป็น Google Search นะของประเทศจีนนั่นเองก็คือแพลตฟอร์มเซิร์ชนั่นเองครับซึ่งไปตู้นะครับผมก็เคยใช้เหมือนกันประสิทธิภาพมันก็พอๆกับ Yahoo! นั่นเองครับผมอาจจะไม่เท่า Google หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับข้อมูลแรกๆมันก็ไม่ใช่ข้อมูลที่มันใหม่แล้วมันก็ไม่ใช่ข้อมูลที่มันฮิตด้วยนะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่ามันลักษณะเหมือนมันคล้ายๆ Yahoo! นั่นเองครับผมมันก เอาละซึ่งซีรีส์เด่นนะครับของไอชีนะครับก็เป็นเอ่อสตอรี่ออฟเฮียนชีพาเลนะครับโอ้ปีที่ออกฉายก็เป็นปีเดียวกับที่บุเพศนิวาสเมืองไทยนะครับออกฉายอยู่พอดีจังว่าฮิตมากถึงขนาดที่แบบว่าผมกดไปดูสถิตินะครับของ Google s e a r c ะขึ้นครับว่าเ e ียนชีพาเลตนะครับเป็นอันดับหนึ่งของ Google Search เลยนะผมก็ยังงงอยู่เฮ้ยใช้ได้วะสุดยอดเลย และไอชี่นะครับก็ยังมีซีรีส์เกาหลีใต้หวันฮอลลีวูดนะครับเอามาลงด้วยเช่นเดียวกรันรก็คือเอาเป็นพูดง่ายก็คือไอแพตฟอร์มทั้ง3แพตฟอร์มเนี่ยมันก็มีการเอาหนังหรือซีรีส์ของฝรั่งบาลงอยู่แล้วและมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกครับซึ่งไอชีนะครับมีผู้ใช้งานในระบบพรีเมียมนะครับอยู่ที่100ล้านรายนั่นเองและก็ผู้ใช้งานนะครับในระบบปกติครับอยู่ที่553้หล้านรายวงเล็บข้อมูลนี้เมื่อปี2019นะครับ ซึ่งค่าสมาชิกเริ่มต้นนะครับอยู่ที่สาสิบหกหยวนนะครับหรือประมาณร้อยห้าสิบาทนั่นเองครับถามว่าคุ้มไหมก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าใครชอบก็แล้วกันครับซึ่งซีรีส์นี้นะซีรีส์เด่นๆนะครับพัดหลังๆก็จะมีของเออ่ของใครนะที่เป็นเหมือนกับเป็น S H 4 8อ่ะผมผมจำชื่อไม่ได้นะครับซึ่งก็ซีแกก็น่าจะผูกกับทางไอชีอีอยู่นะครับเพราะว่าเห็นแกเนี่ยไปโผล่ทีไรก็โผล่ในไอชีอีทุกครั้งเลย ครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับก็ใหญ่สกินส่วนแบ่งการตลาดก็ไม่ห่างจากไอ้พวกที่เหลือมากมายหรอกครับก็ผู้ใช้100ล้านลายในระบบพรีเมียมนี่ก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับผมแล้วมาลูกจากกับสิแพลตฟอร์มถัดไปกันดีกว่าครับแพลตฟอร์มถัดไปนะครับก็คือ YouTube ของจีนนะครับก็คือยูกูนั่นเองก็พูดกันตามตรงนะครับว่าเมืองไทยนี่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับยูก u นะนอกจากชื่อเสียงเรียงนามก็คือว่าเมืองไทยนี่ รู้จักยุกุครับแต่ว่าไม่เคยใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เหมือนอชิอิ e หรือ Tencent Video ครเพราะว่า t e n ซ e n t นี่มันก็จะออกมาในรูปแบบ VTV นั่นเองครับผมส่วนเจ้าของของยุกุครับก็คือเจ้าใหญ่เช่นเดียวกันครับ Alibaba นั่นเองโอ้โหอันนี้ก็ยักษ์ใหญ่เหมือนกันครับ Alibaba ซีรีส์เด่นของเขาครับก็คือการเด i a n แนวสืสสบสวนสอบสวนก็มผมก็ไม่เคยดูเช่นเดียวกันครับจํานวนผู้ใช้งานพรีเมี่ยมนะครับในปี2019ก็ไม่ได้ระบ,บุชัดเจนเอาไว้ครับส่วนผู้ใช้งานรายเดือนนะครับอยู่ที่400ล้านราย นะครับประจำเดือนนั่นเองค่าสมาชิกนะครับอยู่ที่15หยวนต่อเดือนครับประมาณ60บาทเท่านั้นเองหัวถูกมากครับแต่คอนเทนต์มันก็แต่คอนเทนต์เทียบกับไอ้ตัวอื่นนี้น้อยสุดเลยนะเนี่ยซึ่งยุกุนะครับผมก็ได้ไปลงคลิปไว้ในยุกุหลายคลิปอยู่เหมือนกันครับมันก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับ I ไอ้ชี่อะไรแต่ไอ้เทนเซนนี่ตัวดีเลยไม่รู้จะเปิดสร้างรายได้ยังไงสงสัยมันสงวนให้กับคนจีนจริงๆนั่นแหละไว้รอสักพักก่อน แล้วเราก็มารู้จักกับ Ten เซนต์วิดีโอครับซึ่งณปัจจุบันก็เป็นอันดับหนึ่งด้านสตรีมมิ่งด้านนี้ครับถึงบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้กินสมัยการตลาดเหนือกว่าไอ,อตัว,อ,ตวอื่นซะเท่าไหร่หรอกพูดตามจริงนะครับอันนี้อาจจะกินสัก3ามสเอตไอสามสิบเปอร์เซ็นต์ตัวอื่นไอ้จจกินยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้หนีกันมากครับมันก็ไล่ๆกันซีรีส์เด่นของเทนเซนต์ครับก็ประลามมาจาลทิพมานั่นเองครับพวกเออ่พูดถัััังซานน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 นู่่่ีะครบมก็็เป ซีรีส์ระดับพรีเมียมเลยครับผู้ใช้งานรายเดือนนะครับ96.9ล้านรายเมื่อปี2019นั่นเองย้ำนี่เป็นข้อมูลเมื่อปี2019นะครับซึ่งผู้ใช้งานรายเดือนนะครับอยู่ที่550ล้านรายนั่นเองราคาค่าสมาัครเริ่มต้นนะครับอยู่ที่9.95หยวนก็คือ40บาทนะี่ว้าวสุดยอด40บาทเองนะซึ่งทางอันนี้นะครับก็ได้ลิขสิทธิ์จากอคอนเทนต์นะครับของ HBO อย่าง Game of Thrones นะครับมาด้วยนะให้ได้ดู ผ่านทาง Tencent Video นั่นเองครับผมซึ่ง Tencent Video นะครับก็มาอยู่ในเมืองไทยในรูปแบบของ VTV นั่นเองครับซึ่ง VTV ก็เปิดให้อัปโหลดวิดีโอลงไปได้เลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ได้เหมือนกับเปิดสร้างไรายได้ให้กับคนไทยนั่นเองครับผมซึ่งนะครับ ผู้ใช้งาน Ten Cent นี่เหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นก็เช่นเดียวกันนั่นเองครับผมก็ค่าสมัครมันก็ไม่ได้แพงครับ3ตัวรวมกันอยู่เเผื่อยังไม่ได้ Netflix แบบ400บาทเลยนัซึ่งคนที่คองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดนะครับณปัจจุบันอย่างที่ผมบอกก็คือ Ten ซ e n t นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับบิกทีก็ยัมีสตรีมมิ่งรายเล็กนะครับอย่าง Mango TV ซึ่ง Mango TV ก็จะเป็นซีรีส์แนวเอ่อ ลักลักคยๆในยุคปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่ครับจะไม่ออกแนวประยุกบราณหรือออกแนวแฟนตาซีอะไรก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกนักเรียนนักศึกษาคนทํางานอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ได้อ่าอ,อะไรบ้างแล้วก็ยังมีสิแพลตฟอร์มของจีนที่เป็นเกี่ยวกับอ่าของดูอ่าอ,อนิเมตอยู่นะครับก็อ่านว่าอะไรนี่ปี้ลี่ปี้ลี่เออก็ เป็นแพลตฟอร์มขอไว้สลับดูแอนิเมะนั่นเองครับผมแล้วเราก็จะมาขอดูเก็ดความรู้เกี่ยวกับการจ่ายออริจินอลแล้นี่เป็นบทความที่ผมนำมาจากเว็บไซต์บล็อกนอนนะครับซึ่งผมก็จะขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างเผื่อใครอยากจะไปอ่านฉบับเต็มนั่นเองครับเขาเขียนว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าเมื่อปี2017ถึง2019ครับเทนะครับมีผู้ใช้งานพรีเมียมเพิ่มถึง1 <dragon> ้อ 87%นั่นเองซึ่งตัวเลขปัจจุบันเมื่อปี29 1 9นะครับปีปัจจุบันก็น่าจะเป็นร้อยล้านแล้วอยู่ที่96.9ล้านรายในขณะที่ไอชิอิเพิ่มขึ้น160%เป็น100ล้าน,นแล้วส่วนยุกุนะครับมีผู้ใช้พีเมียมเติบโต,ต200%นั่นเองแต่ก็ไม่ได้ทางบริษัทก็ไม่ได้บอกจำนวนที่แน่ชัดนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับการลงทุนในการทำคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็ t ขอออริจิน,นอล จึงเป็นสิ่งที่สตรีมมิ่งจีนนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองแต่ก็ผมดูแล้ววนะ่ามันน่าจะไปทางเทนเซนต์มากกว่าเพราะลิเจนอลคอนเทนต์ของเขาเนี่ยวูบมันน่าดูจริงๆนะซึ่งรายงานผลประกอบการปี2018ของไอชีอินะครับระบ,บุว่าอันนี้ของไอชีอินะครับสีเขียว,ยวมีต้นทุนการทำคอนเทนต์นะครับสูงขึ้นถึง56.1%นะครับจากแต่เดิมนะครับที่เคยเอ,อยอดทำคอนเทนต์นะครับอยู่ที่75,000ล้านบาท กลายเป็น1 2 0 0 0 0้านบาทเลยโอ้โห1 2 0 0 0 0้านบาทนี่ทำหนังไทยหลายเรื่องเลยนะเนี่เท่ากับว่านะครับบริษัทต้องทําเต็มที่ครับเพื่อที่จะดันยอดผู้ใช้งานนะครับให้เติบโตผู้ชัเเชยในส่วนนี้นะครับแต่ไอชีนะครับก็ยอมรับว่ายังคงมีความเสี่ยงนะครับที่จะขาดทุนต่อเนื่องจากการลงทุนดังกล่าวครับซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับ netflix นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Netflix นะครับก็คือว่า เน็ตฟลินะครับทำออริจินอลคอนเทนต์นะครับมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดึงดูดขนาดนั้นได้ในขณะดเดียวกันคอนเทนต์หลายๆอย่างของ Netflix กนะครับก็จะถูกดึงดูดออกไปยังแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นเราก็ได้มีเห็นข่าวว่า Disney นะครับจะเอาหนังมาเวลหนัง Disney นะครับออกไปจาก Netflix ไปไปที่เรียบร้อย Netflix ก็เลยพยายามที่จะทำออริจินอลคอนเทนต์ของตัวเองมาแต่ว่าพักหลังๆผมก็ไม่ค่อยอันนั้นเลยนะ ไม่ค่อยได้ดู Netflix แล้วนะเพราะ Original Content นี่ผมจะสมัครก็ต่อเ mm hmm. มื่อมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือที่ผมอยากจะดูจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากยังจะต้องแข่งกันเองครับแล้วว่าในของ Big t r e นะครับยังต้องไปแข่งกับสตรีมมิ่งรายเล็กอีกนะครับซึ่งก็เป็น MangoTV ครับตามที่ผมได้บอกไปข้างต้นนั่นเองซึ่งสตรีมมิ่งของจีนนะครับจะต้องมีการเซ็นเซอร์นะครับของรัฐบาล เป็นไปที่เรียบร้อยครับอย่างประามาจารยัทธิมานั่นเองก็จะมีการเซ็นเซอร์ห้ามมีฉากผู้ชายรักชายอันนี้นะผู้ชายหรือนิยายเล่มไหนที่มันมีผู้ผู้หญิงหลายคนผู้ชายมีเมียหลายคนเนที่เขาก็ห้ามนะครับแค่ยังเก่งเนะี่ยได้แค่สองอะ่ะเท่าที่ผมเคยดูมานะครับแบบนิยายเรื่องไหนที่มีเป็นสิบคนเนี่ยอันนี้ก็ตัดไปเลยครับ มันยัเป็นไอ้อี่ยุ้ยเสียป้อนะเพราะว่าอันนั้นนี่มันเหมือนกับว่ามันเป็นนานแล้วไงมันไม่ใช่แบบจีนยุคใหม่นะครับโดยสรุปนะครับรายใหญ่ยังคงได้เปรียบด้สตรีมมิ่งจีนครับที่มีคอนเทนต์เยอะชิบหายไปวอดนะครับในมือก็คือเทนเซนส์วิดีโอตามที่ผมได้บอกไปนะครับและเมื่อไหร่มันจะเปิดไอลงทะเบียนสักทีวะเดี๋ยวจะไปลงทะเบียนคนแรกเลยดิทุนเทนเซนส์นะครับ,รบก็ได้ร่วมมือกับร้านค้าปีนะครับที่ชื่อว่าซันนิงนั่นเอง,เองทำดีลการสมัครพรีเมียมในราคา 99หยวนต่อปีจากราคาเดิม497ห,หยวนเป็นต้นนะครับว้าวสุดยอดไว้น่าจะไปสมัครบ้างซึ่งลักษณะร่วมกันของสตรีมมิ่งจีนอย่างคือมีการแชร์คอนเทนต์ข้ามไปกันมาเป็นเรื่องปกติครับจะให้ครับอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วในคลิปยุกุกับทาง YouTube นะครับยุกุคลิปยุกุประทั YouTube นะครับผมได้บอกไปว่าในยุกุเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณเอาคลิปไปลงในไอชีอีหรือเอาไปลงในเทนเซ็นนะครับคุณเซิร์ชในยูกุมันก็ยังจะไปเจอในเทนเซ็นหรือไปเจอในไอชีอีอยู่ดีนะครับซึ่งทางตลาดจีนนะครับก็ได้แข่งกับทางตะวันตกนะครับที่โอ้โหพูดตามจรงนะครับตะวันตกหรือเกาหลีนี่สู้ไม่ได้สู้จีนไม่ได้เลยครับเรื่องนี้ก็คือการทาซีรีส์ให้มันยาวๆนั่นเองครับเพะซีรีส์จีนนะครับเดี๋ยวนี้ครับไม่ว่าจะเนื้อเรื่อง มันไม่ได้มีแกนเรื่องอะไรหรอกแต่ว่ามันใส่ความยาวเอาไ้ก่อนอย่างสมมุติว่าพระเอกอยากจะเป็นเรียนให้จบอย่างเงี้ยระหว่างทางมันก็ใส่นู่นนี่นั่นแต่ชึ้งมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะแต่ว่าใส่ให้มันเรื่องให้มันยืดให้มันตอนมันดูเยอะๆเป็นห้าสิบตอนอะไรแบบนี้ครับเพราะคุณจะสังเกตไหมครับแบบว่าคุณดูหนังจีนปุ๊บนี่ถ้าเกิดเรื่องไหนมันไม่สนุกจริงๆนะครับช่วงกลางๆเรื่องเนี่ยมันจะอืดมากอืดชิบหายเลยแบบ แล้วมันก็จะไปสนุกอีกทีช่วงเททายนะครับเพราะว่าเขาต้องการเพิ่มจํานวนตอนเนี่ยมันเยอะๆเพื่อที่จะดึงดูดผู้คนมาดูนั่นเองครับซึ่งอันนี้ตะวันตกสู้ไม่ได้นะเพราะว่าตะวันตกนี่มีแค่อย่างเก่งอ่ะยีิบสองตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ซีรีส์แบบคุณภาพจ๋ะจา่าๆไงอย่างซีรีส์ของเน็ตฟลิกนะครับอย่างเดอะวิชเชอร์นี่มีแค่หกตอนเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้ครับก็สู้ทางจีนไม่ได้ครับพี่จีนสู้ไปเป็นแซงไปวิธีเรียบร้อยแล้วซึ่งเกาหลีนะครับก็มีซีรีส์ สิบหกตอนนะแต่ผมเกาหลีนี่น่าจะวัดตามเรตติ้งแบบทำไปด้วยถ่ายทำไปด้วยแ,แบบละครช่องเก็ดไทยนะครับด้วยสรุปนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเพียงเท่านี้นั่นเองส่วนใครชอบแพลตฟอร์มไหนก็ไปสมัครดูกันได้นะครับผมซึ่งง่ายที่สุดก็คงจะเป็น vtv นะั่นแหละเพราะว่าเทนเซ n นต์มันมาบุกตลาดไทยไปที่ว่าแต่ก็ยังเครียดเทนเซ n นต์อยู่ดีเมื่อไหร่มันจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับคนต่างชาติวะ จะได้ไปหาต่างจากทางเซ็นเซ็นซะหน่อยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไว้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่สำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ